ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานกรรมการมูลนิธิ Miracle of Life และประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินทรภัมภ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานและโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยณวัดไผ่ท่าโพเหนืออำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรจำนวน500รายส่วนจังหวัดเชียงใหม่ระดมทุกหน่วยงานในพื้นที่เร่งฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนและสถานที่ต่างๆในอำเภอแม่อายหลังเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้สถานการณ์เกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วด้านจังหวัดเชียงรายนางอธิตาธรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้อนุมัติงบประมาณเกือบ50ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการช่วยเหลือด้านการดำรงชีพตามระเบียบและหลักเกณฑ์โดยผู้ประสบภัยสามารถยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบภัยได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายนนี้นอกจากนี้ยังร่วมกับสภาวิศวกรสำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนประชาชนเพื่อรวบรวมเสนอขอรับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมและจะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไปธนัชพรใจสมุทรรายงาน